เรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกันเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปักลงใจกลางโลกแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงผ่านไปไวเหมือนโกหกสิ่งที่เราไม่ลืมคือคนที่ทำให้เรามีความฝันร่วมกันได้คนที่จุดไฟในสายลมคนที่เคยมายืนพูดอยู่ตรงนี้จะเป็นใครไม่ได้เพื่อนรักของผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพื่อนรักของผมปิยบุตรแสงกนกกุลเพื่อนรักของผมพันธิกาวานิชพวกคุณไม่ต้องกังวลตอนนี้คบเพลิงอยู่ในมือของผมผมจะไม่มีวันให้มันดับเราจะเดินหน้าทำความฝันของเราให้เป็นจริงและรอคอยวันที่พวกคุณกลับมาขอไม่มากทำตามสัญญาเป็นนายกสองสมัยก็พอเรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกันเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปักลงใจกลางโลกเอาเศรษฐกิจดิจิตอลที่คนไทยมีความสามารถมากมายในการที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อไปลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วยแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย14พฤษภาเข้าคูหากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินเ
คำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มี